จากชัชวาลถึงบัลลังก์แชมป์เทควันโดเอเชียนเกมฝ่ายชายคนแรกรอบ13ปีหลังจากบัลลังก์ทัพทีมแดงรองแชมป์โลกคนล่าสุดผงาดคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนด้วยการเอาชนะอาลีเรซาฮอตเซนพัวแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยโลกจากอิหร่านในรอบชิงรุ่น63กิโลกรัมเหรียญดังกล่าวถือเป็นเหรียญทองเทควันโดจากนักกีฬาชายคนแรกในรอบ13ปีต่อจากร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออซึ่งเคยจารึกชื่อเป็นนักกีฬาเทควันโดคนแรกที่คว้าเหรียญทองจากกีฬาเอเชียนเกมได้ในเอเชียนเกม2010ที่เมืองกวางโจวในรุ่น54กิโลกรัมและที่สำคัญร้อยตำรวจเอกชัชวาลยังเป็นโค้ชที่คุมเกมข้างสนามให้บัลลังก์ในวันนี้แทนโค้ชเชชัชชัยชเวที่มอบภารกิจคุมนักกีฬาชายให้โค้ชไทยร้อยตำรวจเอกชัชวาลเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบัลลังก์น้องมีผลงานที่ดีเพียงแต่อาจจะตื่นเต้นไปบ้างในช่วงแรกเนื่องจากเอเชียนเกมเป็นเกมใหญ่และเชื่อว่าบัลลังก์จะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วยบิ๊กโจ๊กสงสัยทำไมเงินบัญชีม้ามินนี่โผล่บัญชีพันตำรวจเอกรอถามลูกน้องตั้งปมติดพนันบิ๊กโจ๊กสงสัยทำไมเงินบัญชีม้ามินนี่โผล่บัญชีพันตำรวจเอกรอถามลูกน้องบ่ายนี้ตั้งปมติดพนันหรือไม่ยันเงินของตนเองตอบได้ทุกกระเบียดนิ้ววันที่26กันยายน2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอตอนหนึ่งเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพนันว่าตนเปรียบเทียบเลยว่าเว็บพนันที่ตนไปจับอย่างในพื้นที่จังหวัดชลบุรี140อย่างนี้เท่าไหร่ถ้ารวมแล้วค่ารักษาพยาบาลแม่ 2.8 ล้านบาทถามว่าจ่ายกี่เดือนจ่าย1ปีหรือ2ปีเพราะตนไม่เคยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่ทีเดียว 2.8 ล้านบาทเพราะแม่ตนไม่ได้ป่วยหนักซึ่งเป็นการทยอยจ่ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าตนใช้เงินสดเพราะว่าพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสพสำโรงเหนืออยู่บ้านตนตลอดมันจะใช้มันก็มาคือเมื่อก่อนเขาเป็นตำรวจที่ติดตามตนตนก็ให้พันตำรวจโทคริสถือไว้เช่นพอใกล้หมดก็มาบอกตนก็ต้องเรียนว่าเมื่อก่อนตนเป็นนายเวรรองผบ.ตนก็ทำแบบนี้นายก็บอกแบบนี้ซึ่งตนเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่ประเด็นหลักคือตนต้องถามเจ้าตัวสองคนให้ได้ว่าคุณไปใช้บัญชีม้ายังไงและไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันยังไงอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กลั่นผมไม่หมูแจงยิบเส้นทางเงินจ่อยื่นสารเตรียมสอบลูกน้องรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวอีกว่าพันตำรวจโทคริสเป็นเลขาใช้จ่ายเงินยังไงก็ทำบัญชีมารายงานทั้งนี้พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสพ.4กับมินนี่เจ้าของเว็บพนันเรารู้ว่าเขาสนิทกันอาจจะเป็นมีความสัมพันธ์กันตนก็ไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเราไม่ยุ่งแต่พันตำรวจโทคริสไปยุ่งกับเขาได้ยังไงก็ในเมื่อตนให้เงินพันตำรวจโทคริสตลอดประเด็นเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากพันตำรวจโทคริสแต่ประเด็นตนก็ตั้งข้อสังเกตว่าลูกน้องตนมันติดการพนันหรือไม่ซึ่งในฐานะตำรวจติดคิดเลยแต่ยังไงลูกน้องเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเราต้องช่วยต้องดูแลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าแต่พอทั้งหมดได้ประกันตัวก็ต้องถามเลยว่าทำไมตนให้เงินคุณทุกครั้งเป็นเงินสดมารับจากภรรยาของตนเองด้วยซ้ำแล้วทำไมจึงต้องไปยืมไปยุ่งกับเงินเขาอันนี้พันตำรวจโทคริสต้องตอบตนเลยสงสัยว่ามันไปมีธุรกรรมยังไงกับพันตำรวจเอกภาคภูมิเพ
พราะตนไม่ได้มีเส้นเงินไปพันกับพวกนี้ถ้าตนมีเส้นเงินไปพันกับพวกนี้อย่างนี้ดำเนินคดีตนได้เลยถ้ามาหาบัญชีตนตนยอมจำนนแต่ถามวันนี้ไปเรียกมินนี่มาสอบโดยที่ตนไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นรับรองได้ว่าตอบได้เลยว่าไม่รู้จักกับตนผมเป็นตำรวจที่เข้าถึงง่ายชาวบ้านมาเข้าถึงผมง่ายหมดทุกคนรู้ดีเวลาผมจัดงานผมก็เปิดหมดผมถือว่าเราเป็นตำรวจเราต้องรู้จักได้หมดทุกคนแต่เราไม่ได้ไปร่วมกระทําผิดด้วยไม่ใช่ว่าผมร้องเพลงครั้งเดียวไปทําเว็บพนันหรือไม่รับเงินเว็บพนันมันไม่ใช่ป่านนี้ถ้าผมรับมันต้องมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้มันไม่ใช่เงินก้อนนี้รองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวเมื่อถามว่าพอรู้ข้อมูลบ้างหรือยังเหมือนกับว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิโอนเงินจากบัญชีม้าตอนเข้ามามัน3ล้านกว่าพอโอนออกไปก็ไม่รู้มาจากไหนจากบัญชีม้าตัวนี้ที่ตำรวจชุดทำคดีเขาเชื่อว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิถือบงการบัญชีม้าเนี่ยโอนให้ตำรวจที่ถูกจับที่เป็นทีมลูกน้องท่านเดือนละ50,000หรือ100,000มันคืออะไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนเป็นคนที่จ่ายเงินให้ลูกน้องทำงานไม่งั้นงานมันไม่ออกมาได้ขนาดนี้ต้องพูดตรงตนไม่เคยเอาเปรียบลูกน้องถามลูกน้องตนทุกคนไม่มีที่ลูกน้องต้องมาเลี้ยงตนมีแต่ตนเลี้ยงลูกน้องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าดังนั้นก็จะให้เงินลูกน้องเช่นพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการสฟรบชน50,000บาทเพราะผู้บัญชาการตำรวจเขาให้เงินราชการรับตนมาตนก็เอาเงินพวกนี้มาให้ลูกน้องทำงานแต่ประเด็นหลักคือเวลาตนให้เงินตนให้ไปที่พันตำรวจโทคริสแต่ตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีเส้นเงินจากบัญชีม้าของมินนี่มาที่รองหนึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิจากนั้นบัญชีม้าของรองหนึ่งไปที่บัญชีม้าของพันตำรวจโทคริสและบัญชีม้าของพันตำรวจโทคริสก็ต่อมาที่เรื่องส่วนตัวของตนทั้งหมดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าอันนี้เดี๋ยวออกมาตนต้องถามและไอ้พวกบัญชีม้าพวกนี้ตนไม่รู้จักคือคนตอบมันไม่ใช่ตนอยู่แล้วคนตอบคือรองหนึ่งกับรองคริสต้องไปตอบให้ได้ว่าคุณใช้พวกนี้อย่างไรและไปเกี่ยวพันกันอย่างไรคุณเล่นการพนันกันหรือไม่รองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวด้วยว่าตนตั้งข้อสงสัยหลังจากที่เมื่อวันที่25กันยายนได้มีการมานั่งไล่กันว่าพันตำรวจโทคริสยืมเงินคนหลายคนเลยลูกน้องตนก็บอกว่าพันตำรวจโทคริสน่าจะติดพนันบอลหรือไม่เพราะมีตีหนึ่งโทรมายืมเงินตนก็บอกว่าเอตนก็ให้เงินตรงเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะไปยืมเงินคนอื่นได้อย่างไรซึ่งส่วนนี้เดี๋ยวออกมาตนต้องถามแต่เงินของตนตนตอบได้ทุกกระเบียดนิ้วว่าเงินตนมีที่มาอย่างไรแล้วตัวพลตำรวจตรีนำเกียรติเขาก็ต้องตอบอย่างนี้ว่าตนให้เงินเขาใช้แม้กระทั่งถามพันตำรวจโทคริสเขาก็ต้องบอกว่าตนให้เงินเขาใช้ตลอดแต่เขาต้องไปตอบให้ได้เองว่าเขาไปเกี่ยวพันกับบัญชีม้าพวกนี้ยังไง